แล้ววันนี้ค่ะเราก็เห็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทองคำกันอีกครั้งหนึ่งทั้งราคาทองโลกและราคาทองไทยราคาทองคำในประเทศไทยค่ะวันนี้ปรับขึ้นมารวมๆแล้วคือ400บาทต่อบาททองคำเรียกได้ว่า3วันขึ้นเกินพันมีอยู่จริงนะคะทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 39,650 รับซื้อ 39,550 บาทขณะที่ทองรูปพรรณค่ะณตอนนี้คือ 40,150 นี่คือราคาขายแล้วนะคะราคารับซื้อ 38,839 บาท92สตางค์เป็นประจำทุกวันพุธนะคะเราจะมีโอกาสพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพลครับที่ขึ้นนี่ขึ้นเพราะว่าความขัดแย้งที่มันปะทุมากขึ้นระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านหรือเปล่าคะคุณวรุษครับเป็นเหตุผลหนึ่งครับคุณแปลปัจจัยเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยได้รับแรงกระตุ้นขึ้นมาอย่างชัดเจนครับขณะที่หันไปมองอีกฝากฝั่งหนึ่งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับก็พบว่าในส่วนของคลังน้ำมันของรัสเซียก็ถูกโจมตีจากยูเครนอย่างหนักเลยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนกังวลครับว่ารัสเซียเองอาจจะเอาอาวุธหนักหรืออาวุธที่มีศักยภาพในการทำลายล้างเนี่ยออกมาใช้นะครับขณะที่หันไปมองนะครับระหว่างความตึงเครียดใกล้ๆกับบ้านเราก็คือเกาหลีเหนือนะครับซึ่งประสบความสำเร็จในการทดลองขีปนาวุธหัวรบไฮเปอร์โซนิกขึ้นมานะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นครับว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศที่เริ่มสงบหรือเริ่มนิ่งในช่วงที่ผ่านมากลับมามีสัญญาณการประทุแล้วก็มีแนวโน้มรุนแรงกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณรุษประเมินยังไงคะถ้าสถานการณ์มันเริ่มมีการประทุขึ้นมาในหลากหลายสมรภูมิมันจะเป็นปัจจัยที่ดันทองคำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในอีกฝั่งหนึ่งก็มีกระแสเหมือนกันว่าโอ้โหทองขึ้นมาจนมันโอเวอร์บอทแล้วโอเวอร์บอทอีกอะค่ะครับต้องบอกว่าแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยขึ้นอยู่กับความกังวลของนักลงทุนนะครับแล้วก็การคาดการณ์ของนักลงทุนโดยรวมคุณง่ายๆก็คือถ้าทุกคนยังมองว่าทองยังขึ้นต่อนะครับทุกคนก็จะกล้าซื้อครับแล้วก็ดันให้ราคาปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนักลงทุนเริ่มมองว่าการปรับตัวขึ้นของราคาอาจจะไปไม่ได้ไหวแล้วนะครับรวมทั้งปัจจัยบวกที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดระหว่างประเทศหรือแนวโน้มที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้แล้วก็ปรับลดดอกเบี้ยต่อปีละ3ครั้งติดต่อกัน3ปีนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถ้าเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหรือเริ่มจางหายหรือเริ่มมีอะไรก็ตามทำให้นักลงทุนลดความเชื่อลงอาจจะเกิดแรงขายกลับเข้ามาในฝั่งของตัวราคาทองคำได้นะครับตอนนี้เนี่ยเรามองว่าทุกคนอาจจะมองว่าทองคำน่าจะเข้าใกล้แนวต้าน 2,300 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับหรืออาจจะเข้าใกล้ทองไทยในส่วนของแนวต้านระดับ 40,000 บาทต่อบาททองคำก็มีรุ้นที่จะเห็นการขยับหรือการปรับขึ้นของราคาใกล้กับระดับดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนยังมองในลักษณะดังกล่าวอยู่เราก็มองว่ายังสามารถเข้าซื้อเล่นสั้นแต่ต้องเน้นนะครับว่าเป็นซื้อเล่นสั้นแล้วก็จับตาการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด YLG ให้แนวรับนะครับเป็นจุดเข้าซื้อเนี่ยในโซน 2,274 2,266 ถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวยังสามารถเข้าซื้อทองได้นะครับคิดเป็นทองไทย 39,450 ถึง 39,350 บาทต่อบาททองคำครับถ้าไม่หลุดแนะนำเข้าซื้อนะครับเป้าหมายทำกำไรเนี่ย 2,300 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์หรือ 40,000 บาทต่อบาททองคำครับแต่ถ้าผ่านได้ก็ลุ้นชนป้ายถัดไป 2,320 4,300 บาทต่อบาททองคำนะครับจับตาค่าเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทองไทยติดปีกนะครับบาทก็มีแนวโน้มอ่อนค่าขึ้นมาอย่างชัดเจนครับการที่บาทอ่อนค่าด้วยก็เลยเป็นปัจจัยที่หนุนทองในประเทศให้ขึ้นได้ค่อนข้างดีแล้วก็หลายคนมองว่าแม้ว่าโกลด์สปอตจะพักฐานหรืออ่อนตัวลงแต่บาทเนี่ยยังมีปัจจัยบวกในประเทศนะครับเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.ก็เลยอาจจะทำให้บาทเนี่ยอาจจะยังคงหนุนทองในประเทศได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าโกลด์สปอตจะมีการพักฐานหรืออ่อนตัวลงครับได้ค่ะคุณรุษวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับมุมมองและคำแนะนำนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
จริงๆมันก็อย่างที่นักวิเคราะห์พูดนะคะผู้ชมว่าถ้าตราบใดที่ตลาดยังคงเชื่อและมองว่าทองจะไปต่อแรงขายมันก็อาจจะทำอะไรไม่ค่อยได้แรงซื้อก็ยังคงนำอยู่ซึ่งณตอนนี้ลองสำรวจดูก็ได้ค่ะว่าเวลาที่เราเจอคนรอบตัวในส่วนใหญ่มองยังไงแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับมีความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ประทุขึ้นในหลากหลายสมรภูมิด้วยก็ยิ่งเป็นปัจจัยที่ขับดันให้ราคาทองคำปรับตัวบวกขึ้นไปอีกและถ้าปัจจัยในบ้านเราอย่างค่าเงินบาทยังคงอ่อนก็ยิ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ทองปรับตัวขึ้นไปอีกค่ะถ้าถามว่าวันนี้นักวิเคราะห์แนะนำอย่างไรถ้าราคาย่อลงมาไม่หลุดนะคะแนวดังต่อไปนี้ก็คือ 2,274 2,266 คิดเป็นราคาทองไทย 39,450 ถึง 39,350 คือถ้า2แนวนี้รับอยู่ลงมาให้เห็นจุดนั้นซื้อได้เพื่อเก็งกำไรในระยะสั้นซื้อตรงนี้แล้วไปขายตรงไหนเป็นตัวเลขกลมๆนะคะขายที่ 40,000 ถ้าสมมติว่า 40,000 มันผ่านได้และผ่านได้แบบแข็งแรงก็ไปรอขายที่แนวต้านถัดไปได้ที่บริเวณ 40,000 กับอีก300บาทต่อบาททองคำซึ่งตัวเลขที่นักวิเคราะห์แนะนำนะคะจะเป็นตัวเลขของทองคำแท่งค่ะวันนี้ทองรูปพรรณเนี่ยทะลุ 40,000 ไปแล้วแต่ว่าทองคำแท่งยังไปไม่ถึงนะคะก็ยังมีรูมหรือว่ายังมีพื้นที่ให้ได้ขึ้นต่อได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยเพราะว่าความเสี่ยงมันก็มากขึ้นตามไปด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ